ราชทานน้ำหลวงอาบศพชรินทร์นันทนาครสวดพระอภิธรรมคืนแรกเวลา 17:00 นวันนี้วันที่21 สิงหาคม 2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพหีบลายก้านแย่งชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงไทยสากลพุทธศักราช 2541 ที่เสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย91ปีเมื่อวันที่20 สิงหาคม 2567ณศาลา9วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวและผู้ร่วมวงการเพลงในการนี้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นในเวลา 18:00 นมีพิธีสวดอภิธรรมโดยมีนางปัญชลีเพ็ญชาตินางปัญญชนิดเทียนประสิทธิ์นางสาวปวริษาเพ็ญชาตินางสาวปันทิสาเทียนประสิทธิ์รวมถึงเพชราชาวราชผู้เป็นคู่ชีวิตรวมถึงคนบันเทิงที่รักและเคารพเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากอาทิวินัยพันธุรักษ์อรวีสัจจานนท์ดำรงพุทธานยอดชายเมฆสุวรรณแดงนันทวันเมฆใหญ่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายเพลงชนทิดาอัศวเหมจิ๊บวสุแสงสิงแก้วนาตาชาเปลี่ยนวิถีไพโรจน์สังวริบุตรดาวใจไพจิตอมราอัศวนนท์ถั่วและเชิญยิ้มสีสลายสุชาติวุฒินครวีรประวัติสุดาชื่นบานเอสุภชัยศรีวิจิตรอุเทนพรหมินสุทธิพงษ์วัฒนจังเทอุเทนพรหมินสปายเดอะโกลเด้นซองและอื่นๆทั้งนี้จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมทั้งหมด7วันไปจนถึงวันที่27 สิงหาคม 2567ก่อนจะเก็บศพไว้100 วันเพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไป